วันนี้ครับผมจะไปตามล่าหาขนมที่มีการมูลค่า 100,000 บาทในระหว่างที่เราหาอยู่มีพี่คนนึงตามหาเหมือนกันเว้ยตะกี้พี่เขาก็มาถามเหมือนกันครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาคือตอนนี้มันมีขนมยี่ห้อหนึ่งชื่อโอเรนย่าเขาจะแถมการ์ดดราก้อนบอลมาครับผมและในการ์ดดราก้อนบอลเนี้ยมีการ์ดแร่โคตรๆอยู่เซตหนึ่งครับผมซึ่งมีมูลค่า 100,000 บาทมีคนรับซื้องั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะไปตามล่าหาขนมนี้มีขายแค่ในเซเว่นเท่านั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปออฟฟิศก่อนแล้วจะไปตามล่าหาขนมกันครับผมลุยหาขนมดิขนมอะไรของพี่วะมันจะเป็นเม็ดกลมๆวะที่ผมล่อเด็กฝึกงานออกมานะครับผมโอ้เด็กมันไม่รู้ว่าผมมาทำอะไรฮะเซเว่นแถวออฟฟิศไม่มีครับผมมาตามหาขนมโอเรนย่าโคโคริใช่มีปะเซเว่นแต่ร้านที่นั่นมีอ่ะจริงเหรอผมไปหาทั่วตรงนี้หาหมดแล้วนะแอบไปนะเหมาอยากเหมาแบบเหมาทั้งลังเลยสั่งใน24ช็อปก็หมดทำเป็นที่โฟมหมดแล้วที่นี่มีไหมสั่งได้ปะมันจะเป็นกลมๆเคยเห็นอยู่ใช่ไหมซาลาด้าเอาไปดูข้างบนเลยข้างล่างก่อนได้งั้นเดี๋ยวผมจะรอตรงนี้แหละให้พนักงานเซเว่นไปหาผมรู้จักกันมาซื้อของทำคลิปบ่อยรอดูว่าให้เขาไปเช็คสต็อกก่อนเหมาทั้งลังพูดเลยว่าเอาทั้งลังหมดมาถึงหมดที่ร้านเหรอ มีแต่หมดไม่เข้าเลยของพี่โอเคได้ขอบคุณมากผมจะไปตามล่าต่อขอบคุณครับตอนนี้ไม่ค่อยมีเมื่อวานลูกค้าเข้ามาหาเอาจริงเหรอมึงมีคนมาหาด้วยเหรอเอาว่ะเอาเรื่องว่ะโอเคขอบคุณครับกาแฟเพลินพุงกับการตามหาขนมโอเดนย่าเราต้องได้ดีมาขึ้นมาว่าน่าจะมีคิดว่าน่าจะมีว่ะเซเว่นใหญ่เงียบเลยว่ะไม่มีว่ะหายากมากเลยอ่ะมันขายที่ไหนวะนี่อะไรโซนถั่วพนักงานแคชเชียร์สวยมากเฮ้ย เอาเรื่องว่ะในระหว่างที่เราหาอยู่มีพี่คนนึงตามหาเหมือนกันเว้ยแต่เขาแต่ผมไม่ขอถ่ายหน้าเขานะเนี่ยเขาคุยกับแคชเชียร์อยู่เว้ยมีขนมโอเรนย่าไหมครับตะกี้พี่เขาก็มาถามเหมือนกันเหรอครับใช่ใช่ปะครับของเขามาแปดห่อหมดแล้วแต่มาดูพรุ่งนี้นะสั่งมาให้40ห่ออ๋อของเขามาแปดห่อหมดแล้วมาทุกคนหลังจากที่ผมไปตามหามาประมาณ 20-30 เซเว่นจากสุทธิสารลอบไปยันห้วยขวางไม่เจอสักถุงแม้แต่ป้ายราคาก็ไม่เจอแต่ผมก็ได้ซื้อจากน้องที่รู้จักคนหนึ่งครับผมนี่20ห่อโอ้โหคือรูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ขนมอ่ะเนี่ยมันจะเป็นทรงทองๆและก็มีการ์ดที่แปะอยู่ด้านหลังซองแบบนี้อยู่ข้างนอกไม่ใช่อยู่ข้างในนะทั้งหมด20ซองวันนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าจะได้อย่างที่เราต้องการไหมเก็บก่อนแล้วกันแต่ก่อนอื่นเลยขอชิมรสชาติขนมหน่อยเพราะว่าขนมเนี่ยผมเรียกได้ว่าไม่เคยกินดีกว่าปกติรูปทรงแบบนี้เราจะกินแต่คาราด้าแต่วันนี้เรามาเอาโอเดนย่ากันดีกว่าย่าๆเหมือนกันมันก็จะเป็นแบบขนมแบบกลมๆสาหร่ายคล้ายๆสาหร่ายแบบนี้เนี่ยเห็นป่ะเล็กกว่าคาราด้าครึ่งนึงรสชาติอร่อยครับผมรสต้มยำนะครับผมแต่รสชาติไม่เหมือนต้มยำเลยเหมือนขนมทั่วไปถามว่าอร่อยไหมอร่อยนะกินง่ายนุ่มกว่าคาราด้าคาราด้าจะมีความแบบแข็งๆเวลาเรากินเข้าไปมันจะบาดปากนิดนึงนะแต่นี่มันนุ่มกว่าแต่นั่นไม่ใช่point สำคัญpoint สำคัญเราอยู่ที่ตรงนี้ครับผมการ์ดดราก้อนบอลนี่คือสิ่งที่เราตามหาครับและหลายๆคนก็ตามหาเหมือนกันมันคือการ์ดดราก้อนบอลที่มันจะอยู่ในนี้ครับผมซึ่งวันนี้ผมได้มีลูกๆเหล่าโงกุลและลูกแก้วดราก้อนบอลทั้ง7มาช่วยกันครับผมว่าวันนี้ผมจะเปิดได้การ์ด SSR หรือเปล่าใบละ 100,000 บาทการ์ดทั้ง20ใบเราก็มาอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้เรามาลุ้นกันดีกว่าที่ผมหาข้อมูลนะเขาบอกว่าเขาผลิตการ์ดมาทั้งหมดเป็นจำนวน 900,000 ใบแต่ตัว SSR เนี่ยเขาบอกว่ามีแค่150ใบและใส่ในซองขนมเนี่ย135ใบอีก15ใบจะเก็บไว้ประมูลวันนี้เราก็จะมาลุ้นกันว่าเราจะได้การ์ดใบละ 100,000 บาทหรือเปล่าเปิดกันที่ซองแรกเลยครับผมมาก็อย่างรวดเร็วนะครับผมตัดไปแล้วตัดผิดหรือเปล่าไม่รู้
ฟ้าบอกมาเอาล่ะติ่มมากเลยครับผม2ใบแรกนะครับติ่มมากเลยนะครับอ่ะผ่านไปนะครับผมเราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะผมอาจจะไม่ได้ชอบดราก้อนบอลนะดูจากเสื้อดูจากของบนโต๊ะผมได้ต่อผมไปกันอย่างต่อเนื่องเงียบสนิทเลยครับผมอีก2ใบจริงๆการ์ดอ่ะมันจะมีการ์ดแบบธรรมดาแบบนี้แล้วก็จะมีแบบ SR ก็คือจะเป็นแบบฟอยล์แล้วก็ UR ก็คือเป็นแบบสีทองแล้วก็ SSR ก็คือแบบโคตรแรงครับผมแต่วันนี้เราจะได้หรือเปล่าไม่รู้ต้องมาลองดูกันสำหรับ20ถุงของเราฟึบอ้าวละปูลิลินของเราเงียบสนิทครับผม2ที่4ครับผมไปอย่างเร็วเลยนะออกมาครับผมฟึบโอ้โหโหถ้าได้ SR นี่บ้านแตกพูดเลยว่ากีแตกนะครับผมได้โงกุลชาร์จบอลจิงกิอยู่ครับผมลูกหนึ่งนะครับและก็เป็นการ์ดพลังแนวนอนเป็นการ์ดแนวนอนจากที่เห็นนะครับผมการ์ดเนี้ยเขาทำครบรอบ30ปีคือผมอยากจะอธิบายนิดนึงว่าขนมโอเดนย่าเนี่ยเขาทำมาแล้วนานมากกว่า30ปีแล้วเขาก็แจกขนมแจกของเล่นอะไรอย่างเงี้ยตลอดแล้วเขาก็เหมือนย้อนวัยกลับมาทำอีกรอบมันก็เลยบูมในช่วงนี้การ์ดเรากำลังบูมครับผมกระแสเป็นที่นิยมมากตอนนี้มันก็เลยทำให้ขาดตลาดมากๆไม่ใช่แค่การ์ดดราก้อนบอลนะการ์ดทุกการ์ดการ์ดนักฟุตบอลการ์ดนู่นการ์ดนี่การ์ดโปเกมอนมีข่าวคนไทยขายลิซาร์ดอนไป10กว่าล้านครับผมทุกคนเราสลับลูกแก้วดราก้อนบอลกันมันต้องได้บ้างหรือว่าผ่านไปข้อหนึ่งแล้วนะครับผมยังไม่ได้มาโนมมาหน่อยโมกุลมาหน่อยโมกุลพลังขึ้นเต่าละมาหน่อยสิปึ๊บตะกี้เราจับลูกแก้วปุ๊บเราได้มังกรมาแล้วครับผมจะขอพรแล้วนะครับนะครับผมจะขอพรแล้วนะครับถ้ายังไม่ได้นะครับผมมันต้องได้บ้างอยู่วะตัดด้านล่างบ้างปึ๊บเฮ้ยหุยเช็ดเท่ตกใจได้ UR มาครับผมเป็นอันต้าแรโอ้โหเห็นว่ามันมีความเป็นเหลือบทออุ้ยมือสั่นตัวนี้นัมเบอร์103ครับผมเป็นงูกุลสู้กับฟิเซอร์นะครับผมมีความเงาเล็กน้องวุ้ยตกใจดึงออกมามันมีใบเดียวเอาละเอาจริงแค่ใบนี้ก็คุ้มแล้วนะใบนี้ในกลุ่มก็ขายกันอยู่ประมาณ 1,000-2,000 3,000 แล้วอ่ะอันนี้เป็นอันต้าแร่ไม่ใช่แร่ธรรมดาเป็นอันต้าแร่เลยนะครับผมเคลือบทองยังสวยเอ้ยเทพเจ้ามังกรเอาเรื่องว่ะทุกคนมันยังมีอีกใบในนี้อ่ะเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยชึบออกมาอุ้ยไม่ได้ครับผมนี่เราจะได้เป็นแก๊งนี้มา SR อยู่ไหนจงออกมาทันทีเงียบสนิทนะครับผมนี่โอ้หุ้ยมาอีกใบฟิสเซอร์ครับผมแต่เป็น SR เป็นเคลือบฟอยล์ธรรมดานะครับผมนี่มันจะมีความเงาเงาเคลือบฟอยล์เฉยๆแต่ไม่ได้มีทองปนนะครับผมโอ้หุ้ยนะครับนี่เทพเจ้ามังกรเราได้มาว่ะได้มาขออีกสักใบไหมขออีกสักใบไหมเหลือกี่ซองเหลือ5ซองทุกคนเอาไม่ต้องไปแล้วเอา SR ขอ UR อีกสักใบก็พอจบไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาทั้ง UR ทั้ง UR ทั้งลูกพ่อวันนี้นี่เป็นตัวละครที่ผมชอบมากๆครับผมโอ้โหยังไง UR อีกใบทุกคนเอาหัวทิ้มไปแล้วทางพนมโคตรสวยบอกเลยว่าใบนี้โคตรสวยอุ้ยสองซองสุดท้ายนะครับไปมาอยู่อาร์มอีกใบอยู่อาร์มอีกใบไม่โลภเราไม่โลภนะครับผมโอ้โหเวจิต้ามาอีกแล้วนะครับผมสุดท้ายท้ายสุดจบๆไปขออีกใบจบๆไปลุ้นมาลุ้นหุ้ยจากสัมผัสแล้วธรรมดาครับผมโอ้โหโอ้ยได้พิคาโลคือ2ใบในนี้เลยนะนี่เรามาสรุปกันดีกว่าว่าเราจะเกลือไม่เกลือคือทั้งหมดเนี่ย20ห่อนะครับผมได้อันต้าแลหรือ UR มาทั้งหมด2ใบนี่โคตรสวยคือสวยมากๆทุกคนสวยจัดอะเป็นทั้งนะครับผมนัมเบอร์121กับโกคูสู้กับฟิเซอร์103นะครับผมโหสวยมากๆแล้วก็จะมี SI ใบก็คือการ์ดแร่อีกใบนะครับผมที่ไม่ได้ปั๊มทองก็จะเป็นอีกเกรดนึงเฮ้ยถือว่าไม่เกลือได้ UR มา2ใบ
เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดสมัครให้เป็นกำลังใจให้ผมและกดกระดิ่งจะได้มาคลิปใหม่สำหรับวันนี้ขอไปตามหาซื้อต่อแล้วกันใครมีอยากส่งไหมผมเพิ่มก็ได้นะผมอยากได้มากเลยเนี่ยไปตามหาซื้อแม่งไม่มีเลยในเซเว่นในกรุงเทพหาไม่เจอโอ้โหเซ็งมากเลยแต่เราก็ได้ UR มา2ใบเป็นไงพ่อหนุ่มเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไหนฟิสเตอร์อยู่ไหนฟิสเตอร์ไม่มีโมเดลว่ะ